بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصريAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านประธานชมรมนักศึกษาผู้ใหญ่ครับท่านคณะกรรมการท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่เสียสละเวลามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอัลอิสลามที่เอามาจากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีที่รักทั้งหลายครับหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากครับคือเรียกในภาษาอาหรับว่าลาตออะตะลิมักลูกินฟีมาอ์ซิยะติลคอลิกไม่มีการเชื่อฟังคำสั่งใดที่ขัดกับอัลกุรอานแล้วก็ขัดกับซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องครับพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยให้ว่าภาษานี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานใครนำเอาประโยคเหล่านี้มาใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจะอธิบายแล้วก็เตือนตัวผมเองนะและพี่น้องให้หัวใจของเราเนี่ยโยงกับใครโยงกับอัลลอฮ์ให้หัวใจเราเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์สิ่งที่ได้รับก็คือว่าหัวใจมันสงบถ้าหัวใจเราโยงกับอัลลอฮ์เยอะๆนะหัวใจสงบหัวใจไม่สงบเอาแบบไม่สงบบ้างนะชอบไหมหัวใจไม่สงบเนี่ยชอบไหมไม่มีใครชอบสักคนหนึ่งหัวใจไม่สงบหัวใจที่คิดเยอะเครียดแล้วก็อะไรนะสับสนจะเอาหรือไม่เอานอนก็ไม่หลับเครียดก็คือใครที่คิดเรื่องเงินเยอะคิดเรื่องเงินคิดเรื่องชื่อเสียงคิดเรื่องตำแหน่งคิดเรื่องเกียรติยศเนี่ย 3-4 รายการนี้เป็นตัวแทนของโลกดุนยาเป็นตัวแทนของโลกดุนยาดุนยาพี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างดุนยามาเนี่ยสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์สร้างกลางวันสร้างกลางคืนสร้างมนุษย์สร้างสัตว์
สร้างต้นไม้นี่เป็นดุนยาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮ์ให้แล้วมองไม่เคยเห็นนะนะศักดิ์สิทธิ์น่าดูเลยนะเงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศมองไม่เคยเห็นหรอกแต่เวลาไปสัมผัสภาพนี่โอ้โหทิ้งไม่ได้พอทิ้งไม่ได้ก็คิดถึงมันเยอะๆเครียดเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยสร้างโลกมาอัลลอฮ์รู้ดีวิธีที่จะให้หัวใจสงบมีอยู่ทางเดียวนะครับเอาหัวใจของเรานั่นโยงกับใครโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายครับทีนี้พี่ทำให้หัวใจโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องถ้าไม่ฟังศาสนานะถ้าไม่ฟังศาสนาเนี่ยโยงได้ไหมล่ะโยงไม่ได้ดูละครตอนนี้ละครดังเรื่องอะไรพี่น้องติดกันงอมเลยนะเวลาเราถามว่าติดยังไงฉันน่ะไม่ได้ดูแต่ดูชุดเสื้อผ้ามันแล้วจะเป็นแบบไหนก็ตามพี่น้องอัลลอฮ์รู้ว่าในใจเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่อัลลอฮ์รู้ทั้งหมดครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นวิธีโยงกับอัลลอฮ์ถ้าต้องฟังศาสนาถ้ารู้ละครมากๆนะเครียด ผมเล่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมไปพังงาเขามีงานของ TMTV อ่ะก็เราเป็นคนรับใช้คนหนึ่งอ่ะนะก็ไปงาน TMTV ไปพบมุสลิมคนหนึ่งพอพบเขาก็มานั่งคุยมายืนคุยบอกอาจารย์หนูเนี่ยนะดูรายการศาสนาทีวีเนี่ยใจสงบแล้วต่อมาเนี่ยไปดูละคร10วันลืมศาสนาเลยกว่าจะจูนมาเปิดรายการศาสนาอีกทีนึงโอ้โหมันยากมากมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเล่าให้ผมฟังผมก็นั่งฟังเฉยๆผมบอกเอ้าแล้วตอนนี้มายังมาแล้วมาแล้วมาอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์แล้วพอไปดูละครเนี่ยมันเพลินจริงๆนะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเพราะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เพื่อการทดสอบนะสร้างมาเพื่อการทดสอบทุกคนเลยพี่น้องไม่ยกเว้นนบีเองยกเว้นไหมไม่ยกเว้นนบีที่มาในโลกพี่น้องครับดีกว่าเราไม่รู้ว่ากี่พันเท่าแต่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เหมือนเรานี่แหละพอทดสอบภาพอัลลอฮ์ก็เช็คได้แล้วว่าคนนี้เป็นยังไงถ้าไม่ทดสอบไม่รู้พอทดสอบปั๊บอัลลอฮ์ให้คะแนนถูกอันนี้สอบตกหรือสอบผ่านพี่น้องวันที่นบีขึ้นมิอรอจเรื่องนานแล้วนะ1,400กว่าปีเนี่ยนั่นแหละเป็นความรู้ของพวกเราทั้งหมดถึงจะห่างกับนบีกี่พันปีก็ตามวันที่นบีขึ้นมิอรอจน่ะไปรับอะไรรับอะไรนะรับนมาเรื่องเดียวใช่ไหมไม่ใช่รับมา3เรื่องรับมา3เรื่องเป็นของขวัญที่อัลลอฮ์มอบให้กับท่านนบี3รายการพี่น้องนบีขึ้นมีอรอดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์มอบของขวัญให้เรียกว่าฮะดียะมอบฮะดียะให้3รายการให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับนบีว่าเอาให้ท่านนบีเนี่ยไปสอนอุมมะห์ของท่านประชาชาติของท่านให้รักษา3รายการนี้ให้ดีพี่น้องครับอัลลอฮ์ขึ้นไปข้างบนนู่นนะนั่งขึ้นมิอรอจไปนั่งบูรอกไปอ่ะพี่น้องแล้วก็กลับมาพี่น้องอัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่เหลือเกินทำไมต้องขึ้นข้างบนพี่น้องเพื่อจะไปเห็นอะไรนะความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปทั่วท้องฟ้าก่อนที่ท่านนบีจะขึ้นมิอรอจพี่น้องมีเรื่องหนักๆอยู่3เรื่องเรื่องหนักๆหนักกว่าพวกเรา
นบีถูกเรื่องหนักๆสามเรื่องพี่น้องก่อนขึ้นมิอารอชเรื่องที่หนึ่งภรรยาเสียชีวิตท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตท่านหญิงคอดียะเป็นบุคคลที่ดูแลนบีอายุมากกว่าก็จริงแต่ว่าใจเนี่ยรักนบีแล้วก็เงินทองทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยให้ท่านนบีไปเผยแผ่อิสลามนางเป็นชาวสวรรค์ครับพอท่านพอภรรยาเสียชีวิตนบีเสียใจไหมอัลลอฮ์เสียใจโศกเศร้าครับเขาเรียกว่าอามุลฮุสนีปีแห่งความเศร้าโศกเสียใจต่อมาครับลุงเสียชีวิตลุงนบีมี6คนพี่น้อง6คน2คนนั้นเสียชีวิตก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเสียชีวิตก่อน2คนเหลืออีก4คนอีก2คนรับอิสลามเหลืออีก2คน2คนนี้ไม่รับอิสลามแต่อีกคนหนึ่งนี่แอนตี้ไม่รับด้วยแอนตี้ด้วยชื่ออบูละฮับอีกคนหนึ่งเป็นลุงนบีชื่ออบูตอลิบไม่รับอิสลามแต่ไม่แอนตี้อิสลามช่วยมุฮัมมัดในฐานะเป็นหลานนะไม่ได้ช่วยในฐานะเป็นนบีนะช่วยในฐานะเป็นหลานฉันก็ต้องดูแลรักษาลุงนบีมีกี่คนนะ6คนเสียชีวิตก่อนการเป็นนบี2คนรับอิสลามกี่คน2คนอีก2คนไม่รับอิสลามอีกคนหนึ่งขวางอีกคนหนึ่งช่วย อบูตอลิบผู้ช่วยนบีนะเสียชีวิตภรรยาเสียชีวิตดูแลการด้านการเงินดูแลด้านอาหารดูแลด้านเสื้อผ้าดูแลเรื่องในครอบครัวดูแลด้านการเงินนะเสียชีวิตเสียใจไหมเสียใจลุงเสียชีวิตอีกผู้ปกป้องชาวบ้านอย่ามาทำร้ายหลานฉันนะอย่ามาด่าหลานฉันนะคอยห้ามไว้เสียชีวิตเสียใจที่หนักกว่านั้นก็คือนบีก็คิดเอ้ฉันต้องการจะหาคนที่ดูแลเนี่ยอย่างกับลุงเนี่ยสักคนหนึ่งอย่างภรรยาอีกสักคนหนึ่งก็วางแผนอัลลอฮ์ก็ให้นบีนึกถึงเมืองตออิฟนึกถึงเมืองตออิฟก็ไปที่เมืองตออิฟพี่น้องมีญาติอยู่3หลังเสร็จแล้วก็ไปเจรจาขอร้องไปเผยแผ่อิสลามทั้ง3หลังรับหรือไม่รับไม่รับเลยพี่น้องแถมยังด่าใส่หน้ามาอีกหน้าอย่างเองนี่เหรอเป็นนบีของอัลลอฮ์โอ้โหพี่น้องครับอันนบีว่าเอาถ้าไม่รับไม่มีปัญหาฉันกลับนะพี่น้องครับสั่งให้เด็กๆหนุ่มๆเอาหินคว้างใส่นบีตรงนี้หนักหรือไม่หนักหนักมากครับเลือดไหลพี่น้องถูกโหด้วยถูกเอาหินคว้างด้วยรอพี่น้องนั่นนบีคนเหมือนเรานี่แหละพี่น้องจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ผมต้องการจะบอกพวกเราทุกคนว่าใครที่ทำงานศาสนานะเป็นงานที่มีเกียรติอัลลอฮ์รักแต่ขณะเดียวกันก็ถูกเล่นงานด้วยอย่าคิดว่าไม่ถูกนะถูกครับคนทำงานศาสนาเนี่ยดีหรือไม่ดีดีแล้วก็ถูกอัลลอฮ์เล่นงานด้วยบางทีก็ให้จนโอ้โหบางทีก็ให้ป่วยบางทีให้คนด่าผมนี่ถูกหมดเลยถูกเยอะพี่น้องไม่อยากเล่าทำไมต้องถูกพี่น้องก็ทดสอบไงอยากทำงานศาสนาใช่ไหมอยากทำเลยความรู้มีไหมมีเชิญเลยฉันทดสอบคุณนบีถูกทดสอบครับถูกก็วิ่งมาหนีมาจากหินจากคำด่าจากทรายพี่น้องเดินมามานั่งอยู่ที่โคนต้นอางุ่นเหนื่อยไปกันสองคนเซดบินฮาริสไปกันสองคนพอนั่งอยู่โคนต้นอางุ่นก็ขอดุอา
ห็นไหมโยงอัลลอฮ์ไหมโยงครับขอดุอาว่าไงพี่น้องนบีไม่เคยขอดุอาสาบแช่งคนไม่เคยถ้าเป็นเราคงจะเอาบ้างแล้วนะอ๋อหรอมาบ้านหมู่บ้านนี้มันให้เด็กไล่คว้างอัลลอฮ์จะลงโทษเล่นงานมันเลยนบีทำไหมไม่ทำครับมาลาอิกะลงมามายืนแสดงตัวเป็นมาลาอิกะแปลงตัวมาเป็นคนบอกว่าเอาไหมล่ะนี่คนในหมู่บ้านนี้เอาหินคว้างท่านฉันนี้ได้รับอำนาจมาจากอัลลอฮ์ดูแลภูเขาแถวนี้ทั้งหมดถ้าท่านนบีต้องการที่จะแก้แค้นคนเหล่านั้นที่ด่านบีไม่เอานบีด่าอิสลามเอาหินคว้างท่านให้ท่านบอกว่า yes ฉันจะให้ภูเขาสองภูเขาเนี่ยเดินชนกันแล้วคนตรงนี้ตายหมดเลยเอาไหมนบีว่าละไม่เอานบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตำหนิตัวเองอัลลอฮ์จะนี่ภาษาผมนะอัลลอฮ์จะฉันไม่สามารถที่จะเอาอิสลามของท่านที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดซึ่งมอบให้กับนบีนัวอิบรอฮีมยูนุสยูซุฟอีซามูซาและมอบให้กับฉันอีกมาทำงานต่อเนี่ยฉันไม่สามารถที่จะนำเอาความรู้ดีๆนี้ไปสอนชาวบ้านได้เพราะความอ่อนแอของฉันเห็นไหมเป็นน้องเห็นอย่างกับนบีตำหนิใครตำหนิตัวเองไม่ได้ตำหนิชาวบ้านบอกไม่เอามาเลยก็ไม่เอาไม่ต้องลงโทษใครเลยฉันขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ถ้าพวกเขาไม่อีมานในวันนี้ไม่มีปัญหาขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงเขาอีกลูกของเขาถ้าพ่อไม่เอาให้พ่อตายไปก่อนแล้วก็ลูกเอาขอให้ลูกรับอิสลามเห็นไหมพี่น้องนบีถูกขนาดนี้พี่น้องครับต่อมาอีกไม่กี่วันอัลลอฮ์เชิญท่านนบีมัดขึ้นมิรอญหลังจากพบกับเหตุการณ์หนักๆ กี่รายการ3รายการรายการสุดท้ายคือถูกรางวัลหินถูกรางวัลก้อนหินใหญ่ๆมาลงที่ขามาลงที่หลังโอ้โหปุกปักปุกปักปุกปักอัลลอฮ์นำนบีขึ้นเมื่อรอดไปน้องไปเห็นทั่วท้องฟ้าทั้งหมดไปน้องอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ลืมเหตุการณ์ทั้ง3รายการที่อยู่บนพื้นดินเมื่อขึ้นไปอยู่บนชั้นฟ้าอัลลอฮ์เห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดไปน้องลืมความลำบากที่ภรรยาตายลืมความลำบากที่ลุงตายลืมความลำบากที่ถูกก้อนหินที่ชาวบ้านมอบให้ก้อนโตๆหลายสิบก้อนลืมหมดเลยพี่น้องทั้งหลายครับต้องการนำเรื่องนี้มาอธิบายต้องการจะให้บอกพวกเราว่าใครที่จะรับความลำบากอยู่ในขณะนี้มีไหมอาจจะมีครับอดทน อดทนพี่น้องความลำบากไม่มีใครอยากได้แต่อัลลอฮ์ต้องเองต้องพบกับความลำบากเองต้องชิมความลำบากพี่น้องกุรอานอธิบายอย่างนี้อัคซนาฮุมบิลบาซาอิวัดดอรอละอัลละฮุมยะตะดอรอูนนี่กุรอานนะครับกุรอานคือเป็นข้อตัดสินนำทางชีวิตเราการเจ็บป่วยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับโรคแต่ละโรคไม่เหมือนกันครับทดสอบให้ป่วยทำไมทดสอบให้มีเงินน้อยทำไมพี่น้องบางทีทดสอบพร้อมกันเลยนะเงินน้อยด้วยไม่สบายด้วยเคยไหมเคยครับบางทีก็ทดสอบป่วยอย่างเดียวเงินเยอะบางคนทดสอบเงินเยอะป่วยบางทีทดทั้งสองเลยทั้งป่วยทั้งเงินไม่มีต้องทั้งสองไปหาหมอโอ้โหทรมานจริงๆบาท30มานั่งรอวันนึงหมอยังไม่ตรวจผู้นี้มาใหม่ลุงโอ้โหเราก็นั่งเครียดไปสิทดสอบหมดยาตาดอนร้องที่อัลลอฮ์ทดสอบนี่ต้องการจะให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นประเมินตนเอง
ประเมินพี่น้องไม่ใช่ไปจับผิดคนอื่นประเมินตนเองว่าตัวเองทำอะไรที่ขาดตกบกพร่องมีไหมปฏิบัติตามสุนนะกี่ข้ออัลลอฮ์พี่น้องครับอาทีนี้นบีขึ้นแม่รอดไปก็พี่น้องอัลลอฮ์ให้ของขวัญมาเป็นฮาดียะของฝากมา3รายการให้มามอบให้กับอุมมะของนบีมุฮัมมัดรุ่นเรานี้1วะติยัสศอลาตุลคอมซ์อัลลอฮ์ให้นมาท่าเวลามาอัลลอฮ์พี่น้องบ้านครอบครัวใดที่ได้นมาครบวันละ5เวลาครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่มีบารอกัตมากพี่น้องนมาครับพี่น้องนมาครอบครัวใดที่มีทํานมาลูกนมาภรรยานมาพ่อนมาพี่น้องให้ลูกหลานนมาให้หมดพี่น้องแล้วก็มีโอกาสเดินไปมัสยิดอีกดีหรือไม่ดีอัลลอฮุอักบัรพี่น้องมันไม่เชื่อลองตายดูยังไม่ตายนะอัลลอฮ์พี่น้องนอนอยู่ในกุโบคนที่มีนมาดอัลลอฮ์พี่น้องครับนอนสบายจริงๆยิ่งเดินไปนมาดที่มัสยิดด้วยพี่น้องแค่นมาดอย่างเดียวพี่น้องครับใบหน้าของเขามีรัศมีก่อนตายนะบนโลกดุนยาไปนี่นอนอยู่ในกุโบกุโบก็สว่างสวัยไม่ต้องมีไฟฟ้าต่อไปถึงหรอกครับไอ้นมาดนี่แหละพี่น้องทำให้กุโบของท่านมีรัศมีเอาได้ไม่เอาให้มาพี่น้องใครเล่าให้ฟังเรื่องอย่างนี้เนี่ยนึกเองได้ไหมไม่ได้นบีสอนเนี่ยรักษานมาดได้ดีนมาดแบบไหนครับมันมีใบแบบไก่จิกข้าวมีปับปับปับกับนมาค่อยๆรู้กลัวค่อยๆสูดยืดค่อยๆอ่านมีไหมทำตามสุนนะนบีพี่น้องพี่น้องใครลุกขึ้นก่อนนมาซุบฮ์หนึ่งชั่วโมงมีไหมไม่ต้องยกมือไม่ต้องยกมืออ๋อยกกันเยอะนี่นะใครที่ลุกขึ้นนมาก่อนนมาซุบฮ์1ชั่วโมงรอนี่นั่งกันหลายคนเนี่ยอัลลอฮุอักบัรใช่ไหมพี่น้องเอ้ยบางคน2ชั่วโมงบางคนชั่วโมงหนึ่งพี่น้องลุกขึ้นทำไมมาทำ4รายการลุกขึ้นตอนกลางคืนก่อนอาซานซุบฮ์1ชั่วโมงขึ้นมาทำ4รายการใครสอนนบีสอนครับ4รายการทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนมาดยืนนมาดนะถ้ายืนไม่ไหวนั่งนั่งไม่ไหวนอนนอนไม่ไหวฝังหนึ่งยืนนมาดสองอ่านอัลกุรอานอ่านสุรไหนก็ได้บางทีเราท่องจำไปน้องคนอ่านกุลวัลลอฮ์อย่างเดียวก็ว่าไปเลย20เที่ยวไหวไหมกุลวัลลอฮ์อ่านจบแล้วก็อ่านอีกจบแล้วก็อ่านอีกอ่านดังๆไปน้องทำไมปลุกภรรยาด้วยภรรยาก็ลุกขึ้นอันมาคนละห้องเดี๋ยวแข่งกันลุกขึ้นมานมาดแล้วก็อ่านกุรอานข้อที่3ซิกรุลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องซุบฮานัลลอฮ์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 คนเดียวพี่น้องเอ้ยอร่อยจริงๆแต่น้ำตามันก็ไหลพอคิดถึงความผิดในอดีตเมื่อตอนหนุ่มๆสาวๆน่ะโอ้อร่อยนักชีวิตวันนี้เลิกแล้วตะบาตัวละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะข้อที่4พี่น้องร้องไห้ข้อที่1นมาดข้อที่2อ่านกุรอานข้อที่3ซิกรุลลอฮ์ข้อที่4ร้องไห้ภาษาเราว่าอัลบุการ้องไห้ภาษาฝรั่งว่าใครร้องไห้อย่าร้องเยอะพี่น้องร้องเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วอย่านึกถึงความดีที่ทำในอดีตอย่านึกสุเหร่านี่ฉันก็สร้างรถนี่ฉันก็ซื้อให้สุเหร่านี่อันนี้ก็ที่ดินฉันวะกะอย่าไปนึกความดีนึกเรื่องชั่วๆบาปๆที่ทำไว้น่ะนึกให้หมดอัลลอฮ์ไม่น่าทำเลยเราเนี่ย
ไม่น่าพลาดไปเลยเรื่องนี้อันดูนี่ทำทำไมเรื่องนี้ไม่น่าทำเลยไปยืนด่าญาติพี่น้องถึงหน้าบ้านเขามันทำได้ยังไงเนี่ยไปยืนหน้าบ้านเขาเนี่ยด่าเขาเนี่ยเอามือเท้าเอวด้วยนะทำมาแล้ว5ครั้งทำไมอ่ะเพราะนบีไม่เคยสอนให้ทำแบบนี้เขาเรียกว่าอัลมิรออูแปลว่ายืนทะเลาะกันโต้เถียงกันนบีไม่เคยทำนบีเป็นนบีมากี่ปี23ปีไม่นบีไม่ทำเด็ดขาดนะไม่ยืนทะเลาะกับภรรยาไม่ยืนทะเลาะกับลูกๆไม่ยืนทะเลาะกับบรรดาซอฮาบะห์นบีมีเป็นแสนครับไม่เคยยืนทะเลาะกับใครเลยครับขนาดนบีถูกขว้างมานบีด่ากลับไหมไม่มีครับนั่งเงียบๆอัลลอฮ์ข้างบนเมตตาเองอบูละฮับวางแผนเล่นงานนบีนบีนั่งเฉยๆพี่น้องอัลลอฮ์เล่นงานแทนนบีเองตับบัตยาดาอบีละฮับิวว่าตับบะดูคำแปลคนลุกตับบัตแปลว่าพินาศแล้วยาดาแปลว่าสองมืออบีละฮับอบูละฮับสองมือเขาพินาศไปแล้วพินาศทำไมพอไปเล่นงานนบีด่านบีคัดค้านคำสอนของนบีปฏิเสธคำสอนของนบีทั้งหมดที่หมวดนำมาฉันไม่เอาอัลลอฮ์เลยเล่นงานอัลลอฮ์พี่น้องตายแบบสง่างามอ่ะต้องทำสี่ข้อนะ 1. อาบน้ำ 2. ห่อ 3. ขอดุอาอันที่ 4.ฝังแต่อบูละฮับไม่ได้ทำเลยสี่ข้อนี้ญาตินบีลุงนบีนะแต่สี่ข้อนี้ไม่มีใครทำให้พี่น้องครับถามว่าตายดีหรือตายไม่ดีตายไม่ดีอ้าวผมเล่าจนตายนิดหนึ่งอบูละฮับตายคนเดียวตายคนเดียวอยู่ในบ้านเป็นโรคฝีดาษตายพี่น้องแล้วก็จนกระทั่งกลิ่นเหม็นแล้วลูกๆเพิ่งรู้ว่าพ่อตายเป็นหัวหน้าได้ยังไงอ่ะเป็นลีดเดอร์ได้ยังไงอ่ะเป็นหัวหน้าเผ่าได้ยังไงนะตายคนเดียวเสร็จแล้วลูกๆก็ให้ทาสก็หิ้วผมจะอุ้มนะหิ้วไปวางไว้ที่ดินแล้วก็ให้คนมาขุดหลุมแล้วก็เอาไม้นี่นะงัดจนกระทั่งลงลงไปในหลุมตายสง่างามไหมมันจะสง่างามเลยเพราะอะไรครับเพราะแอนตี้อิสลามคนจะอาบน้ำให้ก็ไม่มีเห็นไหมพี่น้องใครอยากตายแบบนี้ยกมือขึ้น อย่าเลยพี่น้องก่อนตายให้กล่าวกะลิมะห์ไงนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องภาษานี้ภาษาเดียวพาเข้าสวรรค์เลยไม่เชื่อลองตายดูไม่มีใครอยากตายสักคนใช่ไหม นั่นอบูละฮับเป็นแบบนั้นพี่น้องงัดตกแล้วก็เอาหินใส่คลุกอาบน้ำมีไหมไม่มีห่อผ้ามีไหมไม่มีขอดุอามีไหมไม่มีแล้วก็ประกาศตรงไหนชีวิตอยู่ได้ยังไงนี่คือชีวิตที่อัลลอฮ์พอใจครับพี่น้องข้อที่หนึ่งนบีได้รับนมาดมาครับพี่น้องห้าเวลาพี่น้องรักษาบ้านของท่านนะอ่านกูข้อที่สองครับพี่น้องทั้งหลายอะไรบ้างครับอูอติยาคอวาตีมาซูรอตัลบากรอมอบ2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อามานัรรอซูลเริ่มต้นจากตรงนี้ไงอามานัรรอซูลบิมาอุนซิลอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิวัลมุอ์มินูนกุลลุนอามานะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิلا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير หนึ่งอายะห์อายะห์ที่สองلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلناربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين นี่เป็นของขวัญที่อัลลอฮ์มอบให้กับท่านนบีเมื่อท่านนบีขึ้นไปมิอรอจเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ของขวัญเรื่องที่สองใช่ไหมฉะนั้นคนที่อ่านสองอายานี้อัลลอฮ์พี่น้องครับเขาอ่านของที่เป็นของขวัญที่อัลลอฮ์มอบให้กับนบีมาเรามาอ่านทุกวันทุกวันดีหรือไม่ดีรู้ความหมายด้วยนะรู้ความหมายด้วยพี่น้องโอ้ความหมายดีมากพี่น้องถ้าแปลหมดเวลาก่อนพี่น้องไปหากันแปลเองนะครับเรื่องที่สามครับเรื่องที่สามกูฟิรอลิมัลลัมยุชริกบิลลาฮิมินอุมมัติฮิชัยอันอัลมุคฮิมาตอัลลอฮ์มอบของขวัญมานะว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้บ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์นะนี่เป็นของขวัญ นะผู้ที่ตายไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์แม้แต่นิดหนึ่งคนที่ตายบาปอัลลอฮ์นะยุคนบีมุฮัมมัดเนี่ยใครที่ตายแล้วไม่มีชีริกติดลงไปไม่มีชีริกติดผ้าขาวไปไม่มีชีริกติดคันหามไปไม่มีชีริกชีริกอธิบายยังไงเช่นไปหาหมอดูตอนลูกจะแต่งงานไปหาหมอดูนะอัลลอฮ์ก็เอาด้วยหมอดูก็เอาด้วยโต๊ะตะเกียเอาอีกผมอย่างน้อยยังมีสามไว้มีอัลลอฮ์ด้วยก็มีหมอดูนะแล้วก็มีโต๊ะตะเกียมีจิ้งจกอีกตอนจะออกจากบ้านนั่งเลยชั่วโมงหนึ่งกว่าจะออกกินจกทักกินจกทักใครสอนนบีไม่ได้สอนแต่โต๊ะสอนเนี่ยโต๊ะกระแชสอนไว้มาตอนก่อนที่โต๊ะแชจะตายอ่ะมันจำติดหูเลยแล้วก็หัวเรือพี่น้องแถวนู่นอ่ะบักประยูนแถวๆอะไรสงขลาแถวๆสตูลมีเรือไปหาประมงใช่ไหมมีผ้าเจ็ดสีเขียวแดงเหลืองขาวแล้วก็ผูกคนที่ขับเรือไปหรือพายเรือมั่นใจว่าไอ้ได้ตรงนี้นะไอ้ผ้าเขียวๆแดงๆนี่นะช่วยปกป้องอันตรายได้ด้วยชิริกพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องใครที่มีชิริกติดตัวไปใครที่มีชิริกติดผ้าขาวไปใครที่มีชิริกติดลงไปแล้วก็ฟังศาสนานะฟังนะแต่ไม่ยอมเตาบ้าตัวตัวตะเกียก็ไปเดินตะวาบเดินตะวาบได้ไหมไม่ได้ตะวาบได้กี่แห่งในโลกนี้แห่งเดียวเดี๋ยวนี้มีกะบะอันที่สองมาแล้วอยู่ในประเทศอิหร่านถ้าจะไปตรงนี้ก็ได้แต่อัลลอฮ์ไม่รับนะใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์จะให้ของเกิดขึ้นมาเยอะในโลกนี้ไงฉะนั้นที่หัวข้อนี้นะดีมากเลยนะฉันจะไม่ปฏิบัติตามใครถ้าเป็นการขัดคำสั่งของ
อัลลอฮ์และรอซูลฉันไม่ตามเห็นไหมพี่น้องถูกลงมา3รายการนะที่เป็นของขวัญที่ใครให้มอบให้นะอัลลอฮ์มอบให้ท่านนบีคนเดียวพอนะแล้วนบีมาสอนต่อฉันอย่าแอนตี้ซุนนะห์นบีถ้าปฏิเสธซุนนะห์นบีจะรู้เรื่องสาเรื่องกันได้ยังไงแล้วก็นี่อัลลอฮ์บอกอีกนะบอกว่าอัลมุฮิมาดใครที่มีชิริกติดตัวไปนะครับชิริกนี้เขาจะพบกับอันตรายเขาจะไม่ปลอดภัยเห็นไหมเขาจะไม่ปลอดภัยชิริกไปน้องเอ้าถามว่าอุมมะของนบีมุฮัมมัดเนี่ยคนทำชิริกเยอะหรือน้อยเยอะมากเลยอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มา4แบบสร้างมาในรูป4แบบด้วยกันนะ1สร้างอาดัมพ่อแม่มีไหมไม่มีต้องการจะโชว์ใครโชว์อัลลอฮ์ไม่ใช่โชว์อาดัมก็ใช่ป่าวอัลลอฮ์สร้างอาดัมมาพ่อมีไหมไม่มีแม่มีไหมไม่มีต้องการจะโชว์ใครอัลลอฮ์มีความสามารถสร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่ประเภทที่2สร้างโตฮาวาหรือว่านางอีฟหรือฮาวาเนี่ยเอามาจากอะไรซี่โครงโชว์ใครไม่ใช่โชว์โตฮาวาโตใครโชว์อัลลอฮ์อัลลอฮ์โหมีความสามารถน่าดูเลยนะเอาซี่โครงออกมาสร้างเป็นคนได้นะโอ้โหชั้นหนึ่งจริงๆประเภทที่3โชว์อัลลอฮ์อีกเหมือนกันถูกต้องว่าฮาวาเนี่ยผ่านพ่อไม่ผ่านแม่อานบีอีซาอะลัยฮิสสลามผ่านแม่ใช่ไหมพ่อมีเปล่าโชว์ใครโชว์อัลลอฮ์มาจะโชว์นบีอีซาพี่น้องชาวคริสเตียนเราเนี่ยไปกราบนบีอีซาอยู่วันนี้ใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้ชิริกไหมลองตาดูสิลองตาดูสิขนาดเชื่อจึงโจกยังไม่ปลอดภัยเลยไปหาโต๊ะตะเกียงยังไม่ปลอดภัยนี่ไปเคารพนบีอีซาเป็นลูกอัลลอฮ์โอ้โหหนักมากเลยเห็นไหมพี่น้องแล้วก็พวกเราวันนี้มีพ่อมีแม่ใช่หรือไม่ใช่ไอ้แต่งหรือไม่แต่งอีกเรื่องนึงนะแต่พ่อแม่มีไหมมีบางทีพ่อมันแสดงตัวแม่ก็อุ้มคันอยู่คนเดียวลูกฉันพ่ออยู่ไหนไม่รู้แต่พ่อมีไหมมีแต่งไม่แต่งอีกเรื่องนึงถ้าไม่แต่งรับผิดชอบเอาเองในวันกิยามะห์ทีนี้อัลลอฮ์บอกกับนบีว่าใครที่ตายแล้วก็มีชิริกติดตัวไปอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้แต่ถ้าชิริกไม่มีจิงโจกไม่มีตัวตะเกียไม่มีหมอดูไม่มีท่านทำงานเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยนะสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ถ้ามีความผิดอัลลอฮ์อาจจะอภัยโทษให้ดีหรือไม่ดีพี่น้องขอย้ายมีชิริกอย่างเดียวนะพอมีชิริกปั๊บนี่มันโอ้โหอัลลอฮ์เช็คหมดเลยฉะนั้นพี่น้องครับบางทีเราอาจจะขาดนมาศอาจจะด่าคนนั้นตวาดคนนี้ยืนเป็นหน้าบ้านคนนั้นเอามือเท้าเอวพี่น้องมันสารพัดบารมีทั้งนั้นแหละแต่อย่าให้มีชิริกติดตัวไปอัลลอฮ์อาจจะอภัยโทษในความผิดอื่นๆดีไหมพี่น้องนี่อิสลามสอนดีไหมสอนดีมากครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องที่นั่งๆอยู่นี่มีลูกเล็กๆกันหรือเปล่ามีไม่มีใช่ไหมแต่มีหลานแล้วนะพี่น้องครับหลานตัวเองหลานคนในครอบครัวนะครับพยายามอย่างนี้ให้รีบนอนแต่หัวค่ำทำได้ไหมได้หรือไม่ได้ถ้าเนี่ยจะลุกขึ้นก่อนนะมาซูโบ1ชั่วโมงต้องรีบนอนใช่หรือไม่ใช่ถ้าเนี่ยว่าฉันไม่ตื่นนะก็มาต้องเรียบนอนไงใช่ไหมนอนกี่โมงก็ได้พอกันไม่ตื่นด้วย อันนี้รีบนอนแต่หัวค่ำนี่พี่น้องครับอบรมลูกนี่ต้องการจะพูดว่าอย่าให้ลูกทรยศต่ออัลลอฮ์อย่าให้หลานเราทรยศต่ออัลลอฮ์เรื่องอัคลากก่อนนอนมีทั้งหมด10ข้อมีทั้งหมด10ข้อพี่น้อง
เรื่องมารยาทก่อนนอนอย่างเดียวซุนนะห์นบีสอน10รายการโอ้โหจะไหวเป็นมุสลิมหรืออย่างงี้ไม่อยากจะเป็นมันต้องเป็นที่พออัลเลาะห์สอนไปหมดแล้วมันสบายนะอัลเลาะห์สอนกี่เรื่องนะ10เรื่องเรื่องที่1สอนให้ลูกเรานั้นอาบน้ำนมาดก่อนนอนทำได้หรือไม่ได้สอนลูกหนักไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับบางทีพูดครับครับครับไม่ได้อาบหรอกมันก็ไปนอนไปนะไอ้ไม่ไปนอนเนี่ยสอนลูกสอนหลานสอนตัวเองให้นอนแต่หัวค่ำก่อนนอนให้เอาให้อาบน้ำนมาดแบบอาบน้ำนมาดไปนมาดนั่นแหละพี่น้องเวลาล้างเท้าเนี่ยอย่าเอาเท้าไปรำที่ก๊อกรำไปก็รำมาใช่ไหมนั่นแหละไปรำมันอย่างเปิดน้ำก็รำเอ้าทำไงตามสุนนะห์นบีนิ้วก้อยมือซ้ายแย่ลงไปก้มหลังหน่อยโอ้โหสุนนะห์นบีนี่มันยุ่งจริงๆอาบน้ำนมาตามใจฉันนี่มันสบายจริงๆง่ายตามใจฉันสบายไปน้องเปิดก๊อกเท่าไหร่ก็ได้แต่นบีสั่งนะอาบน้ำทุกครั้งต้องประหยัดน้ำพอประหยัดน้ำประหยัดคำพูดด้วยปากด้วยอย่าพูดเยอะข้อที่สองพี่น้องนี่ฮะดิษใครมังบุคอดีนะเรื่องที่สองพี่น้องคนที่เก็บน้ำนมาดเอาไว้พี่น้องก่อนนอนเนี่ยจะได้ความดี10ประการดีไหมแต่วันนี้ไม่บอก10ประการวันหลังเชิญมาอีกจะบอกให้ถ้าไม่เชิญก็ไม่บอกเดี๋ยวไม่เชิญมาต้องดักเอาไว้ก่อนไงคนที่เก็บน้ำนมาดมีความดี10อย่างวันนี้ไม่บอกข้อที่3ครับพี่น้องก่อนจะนอนต้องตะปัดที่นอนก่อนอิหม่ามบุคอรีบันทึกหะดีษนี้มาตะปัดที่นอนเป็นซุนนะห์นบีผมเคยตั้งใจไม่ตะปัดนอนไม่ได้อ่ะไปคำดูนี่มันเต็มหมดเลยอัลลอฮ์พี่น้องถ้าฝึกตะปัดมีผลบุญนะอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์มองดูอัลลอฮ์เบาชันคนนี้ชั้นหนึ่งจริงๆเลยสามีภรรยาเขาแย่งตะปัดที่น้อยกันเอาต่อมาครับข้อที่4อ่าน3ซูเราะห์อ่านซูเราะห์อะไรบ้างกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านให้จบนะกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักสามกุลอาอูซุบิร็อบบินนาไล่ใครไล่ชัยฏอนพี่น้องเท่าไหร่เคยเห็นหน้าชัยฏอนไหมล่ะไม่เคยเห็นแต่ชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟแล้วใครบอกว่าชัยฏอนเป็นศัตรูของมุสลิมกุรอานอัลลอฮ์บอกเองอินนัชัยฏอนอะดูวุนชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูนะวิธีไล่ชัยฏอนง่ายนิดเดียวอ่าน3กุลดีได้มั้ยดีพี่น้องเพราะท่านมีคนโทรศัพท์มาหาผมอาจารย์ยินเข้าอาจารย์ทำงานช่วยหน่อยสิพี่น้องทำไงถ้ามีญาติๆพี่น้องโทรศัพท์มาเฮ้ยยินเข้าเฮ้ยทำไงอานายะกุรซีอ่านสามกุลนี่แหละพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยนะกุรอานลงมาแล้วนะฉะนั้นคนที่เอาซุนนะห์นบีมาสอนเขาเรียกว่าพวกคณะใหม่อ่ะพวกวาฮาบีพวกนี้ไม่เอากุรอานมาอ่านนะเอาเกลือมาคว้างกับข้าวเนี่ยปนกันคว้างรอบบ้านเลยไล่ยินใครสอนโต๊ะยอสอนกับแชร์สอนกับโต๊ะสอนแต่ที่นบีสอนไม่ใช่งั้นอ่านไรอ่านสามกุลใช่ไหมพี่น้องพี่น้องก็รู้ความหมายด้วยนะรู้ความหมายด้วยเอาข้อที่5ครับพี่น้องอ่านอายะกุรซีเราอ่านพร้อมๆกันสิ
อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะคูซุฮูซินะตุวะลานะอูมลาฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์มันซัลลาซียัชฟะอ์อินดะฮูอิลลาบิอิซนิฮ์ยะอ์ลามุมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم อ่านแค่นี้เองชัยฏอน run away ชัยฏอนบาย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 ฉันไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้มันไล่ฉันจังเลยอัลลอฮ์สร้างชัยฏอนมาอัลลอฮ์บอกว่าวิธีนี้แหละเป็นวิธีเดียวที่ไล่ชัยฏอนได้ยังอื่นไล่ไม่ได้ครับพี่น้องเอ้ยข้อที่6ครับพี่น้องอ่าน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่อ่านมาตอนก่อนหน้านี้ไงอามานัรรอซูลุบิมาอุนซิลาอิลัยอันลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาเห็นไหมพี่น้องนี่ก่อนนอนนะคณะหมายเปล่าไม่ใช่ทำตามใครสุนนะนบีบางคนว่าอัลลอฮ์จะนอนทีต้องตั้งท่านานจริงๆเลยอ่านโน่นอ่านนี่พี่น้องอ่านเถอะต่อมาครับข้อที่7หะดีษบุคอรีนะเมื่อกี้เนี่ยข้อที่7ซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งแบบหลังนมาเลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีก33ครั้งอัลลอฮุอักบัรอีก33ครั้งทำได้ไหมไม่ได้ก็มีปัญหาแต่นบีทำโต๊ะครูทำอุลามะในโลกทำหมดเลยซอฮาบะห์นบีทำกันทุกคนพี่น้องเอาต่อมาครับนี่ฮะมิคไคมังบุคอรีมุสลิมข้อที่8พี่น้องครับตอนจะนอนจริงๆให้อ่านดุอาอัลลอฮุมมะอินนีไม่ใช่บิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยารับบิกินีอะซาบะกะยาวมาตับอัสุอิบาดะกะดูคำแปลนะครับAllahumma qini adabaka yawma tab'asu 'ibadak แปลว่าโอ้อัลเลาะห์อัลเลาะห์จ๋านะนะปกป้องฉันจากการลงโทษของท่านอย่าให้ฉันได้รับการลงโทษนะปกป้องฉันนะยาวมาตับอัสวะอิบาดักวันที่บ่าวของท่านเนี่ยให้ฟื้นขึ้นจากกูโบวันที่ทุกคนก็ต้องฟื้นขึ้นอย่าให้มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะนอนอยู่บนที่นอนนึกถึงกูโบอัลลอฮ์เห็นไหมเห็นยังครับพี่น้องเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยคนที่โยงกับอัลลอฮ์ถ้ารู้ความหมายเรากำลังจะนอนเนี่ยดุอาของเราสอนให้นึกถึงกูโบตอนฟื้นคืนชีพนู่นน่ะอย่าไปคิดอะไรเยอะคิดเรื่องตายบ่อยๆดีไหมดีดีมากแล้วครับพี่น้องเอาต่อมาข้อที่9แล้วครับพี่น้องเท่าไหร่ตอนตื่นนอนจะเป็นตอนไหนก็ตามเมื่อตอนก่อนนมาซุบฮ์ชั่วโมงนึงใช่มั้ยบางคน2ชั่วโมงพอลืมตาบนที่นอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรนี่ซุนนะห์นบีทั้งหมดครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรบางคนมาได้ว่าว่าเถิดพี่น้องเขาว่าเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรข้อสุดท้ายข้อที่10เวลาตื่นนอนหลังนมาซุบฮ์นมาซุบฮ์เสร็จแล้วนะที่มัสยิดนะผู้หญิงไม่ต้องไปนมาที่บ้านผลบุญเท่ากับบูชานั่นแหละห้ามนอนหลังนมาซุบฮ์ห้ามนอนห้ามนอนพอใจไหมพอใจไม่พอใจพอใจนะอัลฮัมดุลิลลาห์นบีครับนบีไปเยี่ยมลูกพอนมาซุบฮ์เสร็จออกจากมัสยิดไปเยี่ยมบ้านลูกเลย
ไปเห็นลูกสาวนบีชื่อท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮากำลังนอนหลังจากนมาซุบฮ์นบีเห็นนบีก็ไปปลุกเอาเท้าเคลียนบีเอาเท้าเคลียเราว่าโอ้โหนบีทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคนอาหรับคนอินเดียเขาไม่ถือเรื่องเท้าเข้าใจนะเขาเอาเท้าเคลียบอกลุกๆๆๆขึ้นมาเป็นพยานอัลลอฮ์จะจัดสรรริสกีตั้งแต่ฟะญัรขึ้นจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นนอนได้อย่าให้หลับฟังตัฟซีรช่องไหนดูแล้วฮะโอ้ฮัมดุลิลลาห์นอนดูได้อย่าให้หลับก็แล้วกันให้มาพี่น้องสิบข้อเห็นยังเรื่องนอนอย่างเดียวนะนี่ถ้าเราปฏิเสธซุนนะห์นบีพี่น้องเวลาตายไปเปิดบัญชีนอนไม่มีอะไรเลยได้ศูนย์น่ะตามใครอ่ะเนี่ยก็ไปตามคนที่มันจะมาจากอัลเลาะห์ต่อซูนน่ะพี่น้องเดินตามยะฮูดีฝรั่งพี่น้องตื่นขึ้นมากินอะไรก่อนน่ะกาแฟก่อนอัลลอฮ์อะไรอ่ะอ่านดูอาก็ไม่เป็นข้าวของน้ำอ่านดูอาก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นพี่น้องบรรยากาศในชีวิตอยู่ที่เราตามสุนนะท่านนบีพี่น้องอะไรที่มาได้มาจากอัลลอฮ์รอซูลพยายามขยับเคลียร์ออกทีละน้อย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 คนที่เรียนสุนนะพี่น้องเขาถูกตำหนิผมไปไหนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ตะกอนจังหวัดกระบี่มีพี่น้องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปในงานที่กระบี่ก็ยืนคุยกับผมเขาบอกอาจารย์ผมเนี่ยรับสุนนะนะเรียนสุนนะแล้วก็ปฏิบัติตามสุนนะมีตำแหน่งเป็นกรรมการมัสยิดเขาเชิญออกจากกรรมการเขาไม่ให้เป็นกรรมการเพราะเป็นสุนนะไปเรียนสุนนะแล้วผมถามว่าเสียใจมั้ยบอกเขาไม่ได้เสียใจใครไม่ไปน้องคนที่อยู่ในศาสนาเนี่ยนะถูกรังแกหมดถามว่ารังแกเนี่ยได้ผลบุญไหมได้ถ้าเราขอบคุณอัลลอฮ์นะอดทนเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องครับอดทนนี่นะมันยิ่งใหญ่นะผู้ชายทั้งหลายพวกเรานะอย่าเดินอย่ายืนด่าภรรยานะเท้าเอวอย่างนี้นะมึงอย่าพี่น้องอย่าเดินด่าลูกอย่าเดินอย่าภรรยาตัวเองภรรยาอย่าเดินอย่าสามีตัวเองอย่าด่านะเพราะซุนนะห์นบีไม่เคยด่าใครเลยแล้วก็ข้อที่2นบีเนี่ยไม่เคยวางตัวเตะท่านั่งฝีใต้ตะแกรงเต็มเลยเตะท่าทำไมอัลลอฮฺอักบารนบีไม่ทำ2เรื่องนะตกลงว่านบีเคยด่าคนไหมนบีมีแต่ถูกอะไรถูกด่าถูกตำหนิแต่นบีไม่เคยด่าชาวบ้านพี่น้องพี่น้องครับนี่หัวข้อจะตั้งเอาไว้อะไรนะมันรู้จะเข้าเรื่องหรือเปล่าผมก็พูดเยอะเข้านะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เขาเชิญลงยังครับเชิญลงยังเนี่ยสิบนาทีอ่ะเอาได้พี่น้องทั้งหลายครับพี่จะมีปัญหาไหมอ้าวอันนี้ผมก็คุยต่อนะพี่น้องนะผมกำลังสอนเรื่องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตัฟซีรนะนบีมูซานี่ใช้ชีวิตโยงกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาเลยไม่เคยที่จะลืมอัลลอฮ์นบีมูซานี่เคยทำผิดก่อนเป็นนบีนะทำผิดไปห้ามคนที่ทะเลาะกันน่ะห้ามแรงไปหน่อยต่อยตายบรรดาอุลามะนักตัฟซีรทั้งหมดอธิบายว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าคนให้ตายไม่ได้ตั้งใจเลยเสร็จแล้วก็ตายพอตายเสร็จแล้วครับพี่น้อง
นบีมูซาสำนึกผิดสำนึกผิดตรงนี้ทูลต้องการจะอธิบายให้กับพวกเราทุกคนว่าทุกคนมีความผิดหมดเมื่อมีความผิดแล้วสำนึกผิดพี่น้องเขาเรียกว่าต้องตอบ้าตัวต่อเรามาดูภาษาของนบีมูซาพอฆ่าคนตายขอดุอาต่อเราว่าอย่างนี้รับบีอินนีซอลัมตูนัฟซีรับบีอินนีซอลัมตูนัฟซีแปลว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าแท้จริงฉันเนี่ยทำผิดต่อตัวของฉันเองเนี่ยสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าฉันผิดไปแล้วเราเคยทำไหมเคยพูดไหมเคยนะต้องพูดอัลลอฮ์จ๋าฉันผิดไปแล้วลุกขึ้นมาตอนตีสามอัลลอฮ์จ๋าฉันผิดแล้วเนี่ยแล้วก็ฟักฟิลีโปรดอภัยความผิดให้แก่ฉันด้วยเห็นไหมนี่อัลลอฮ์เอาภาษาของมูซามาเล่าวรรณคัมภีร์กุรอานแล้วก็เอากุรอานนี้มาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังปลอบใจนบีว่าคนที่มาก่อนหน้าท่านเนี่ยเขาทำผิดเนี่ยเขาไม่ได้เตะท่าอยู่เฉยๆนะเขาสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขออัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ฉันด้วยแล้วต่อมาครับฟาโรฟารอลาหูอัลลอฮ์ยกโทษให้ถามว่ารู้ได้ยังไงวันนี้เนี่ยเรารู้ไหมเวลาเราทำผิดแล้วขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังไหมไม่ได้เล่าแต่นบีมูซาอัลลอฮ์อิลฮามในหัวใจว่าอัลลอฮ์อภัยโทษแล้วสบายใจไหมวันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้เรารู้ว่าที่คุณทำผิดนี่นะคุณขอดุอานะให้อัลลอฮ์รับดุอานะอัลลอฮ์ไม่บอกว่ารับหรือไม่รับที่ไม่บอกนะดีพี่น้องครับให้เราได้อ้อนอัลลอฮ์บ่อยๆนะเดี๋ยวก็อ้อนกลางคืนคืนก็อัลลอฮ์จะร้องไห้อ้อนด้วยอ้อนบ่อยๆอัลลอฮ์ชอบนะอย่างสามีถ้าภรรยามาอ้อนบ่อยๆใจอ่อนไหมอ่อนทุกคนนั่นแหละใช่ไหมล่ะเหมือนกันอ่อนอัลลอฮ์ดีไหมดีอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับอัลลอฮ์ให้นบีมูซาเดินทางออกจากอียิปต์เพราะฟาโรห์ต้องการที่จะจับตัวและฆ่าฟาโรห์นะประชุมกันนะวางแผนจับมูซามีคนมาบอกมูซาว่าท่านหนีเถอะเพราะว่าในพระราชวังเขาประชุมกันแล้วเล่นงานท่านแน่เขาก็ออกจากประเทศอียิปต์จะไปเมืองมัดยันพอไปออกจากอียิปต์มัดยันมีทางไป4ทางจะไปทางไหนล่ะพี่น้องระหว่างที่จะตัดสินใจจะเดินทางขอดุอาต่ออัลลอฮ์เห็นไหมขอดุอาต่ออัลลอฮ์อีกต้องการจะบอกผมบอกท่านพี่น้องว่าท่านออกจากบ้านต้องขอดุอาไหมต้องขอก่อนนะยืนปากประตูบ้านขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าฉันขอฝากบ้านนะให้กับอัลลอฮ์นะมะอายุ70อยู่ที่บ้านอัลลอฮ์ฝากด้วยนะมีหลานอยู่2คนอัลลอฮ์ฝากด้วยและฝากตัวเองด้วยนี่กับดุอานี่ที่นบีมูซาทำเนี่ยพอจะขึ้นรถพอเปิดประตูอ่านดุอาอีกไหมอัลลอฮ์จ๋าขึ้นรถก็ไม่ปลอดภัยนะขอดุอาอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลานะซักรลานาฮาซาวะมากุนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบุนขอดุอาตลอดนี่เค้าเรียกว่าคนที่โยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนบีมูซาขอดุอาอย่างนี้พอจะออกเดินทางครับร็อบบีอาซาร็อบบีอัยยะฮดียานีซาวะอัสซะบีจะออกเดินทางพี่น้องเดินทางนี่นะ8วันไม่มีอาหารติดตัวไปพี่น้องเพราะหนีอ่ะรองเท้าขาดริ้วเลยพี่น้องพอถึงปลายทางหนทางมาอยู่ที่ไหนไม่รู้ไปพี่น้องเดินทะเลทรายไปจนกระทั่งถึงปลายทางอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยดุอาอัลลอฮ์ตามดุอาพอไปถึงเสร็จแล้วไปเจอผู้หญิง2คนเป็นลูกนบีชูอัยบกำลังดึงแกะตัวเองไม่ให้ไปปนกับชาวบ้าน
พอฝูงแกะจะชาวบ้านออกไปนบีมูซาไปช่วยผู้หญิงสองคนเนี่ยเอาน้ำมาให้แกะกินผู้หญิงก็กลับบ้านกลับบ้านไวหน่อยพ่องงอ้าวจะไม่กลับไวอ่ะบอกมีคนผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยเอาน้ำให้แกะกินคนนี้พ่อแข็งแรงมากพ่อรู้ได้ไงอ่ะก็ไอ้ฝาไอ้นั่นน่ะฝาได้นะฝาอะไรนะไม่ใช่ฝาองค์ฝาหลุมบ่อน้ำเนี่ยธรรมดาเขายก10คนอันนี้ยกคนเดียวหูนบีมูซาเนี่ยแข็งแรงไปน้องพอผู้หญิงกลับไปไปนอนกับข้าวไม่ได้กินนะ8วันนะกินแต่ผลไม้ผักต้นไม้พวกนี้ไปน้องพอนั่งอยู่โคนต้นไม้ขอดุอารับบีอินนีลิมาอันซัลตะอิลัยยะมินคอยรินฟะกีรโยงกับอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์จะขออาหารหน่อยเห็นไหมพี่น้องนบีมูซาทำเป็นแบบไว้สอนพวกเราวันนี้จะทำอะไรก็ตามโยงกับใครโยงกับอัลลอฮ์พี่น้องอาหารไม่มีทานอัลลอฮ์จะขออาหารหน่อยอัลลอฮ์ให้ลูกสาวนบีมาตามมูซาเห็นไหมตามมูซาบอกคุณพ่อเรียกพ่อเชิญตัวให้กลับไปที่บ้านนั่นคืออาหารทั้งหมดเลยพี่น้องครับที่ผมนำมาเรื่องนี้มาต้องการจะชี้นำกับพวกเราทุกคนว่าพี่น้องหัวใจของท่านต้องโยงกับใครนะอัลลอฮ์อยู่ตลอดแล้วก็ซอบัตนี่นะพี่น้องครับซอบัตกับอีมานนี่มันของคู่กันนะสบัดนี่พี่น้องครับเราจะไม่ทะเลาะกับคนง่ายๆนะสบัดขออย่างนี้อัลลอฮุมมัฟริกอะลัยนาซอบรอนอัลลอฮ์จะโปรดประทานความสบัดอดทนให้แก่ฉันเป็นพิเศษเลยนะใครด่ามาก็ทนได้เมื่อก่อนนี่โอ้โหลมขึ้นหูร้อนเดี๋ยวนี้เฉยๆใครด่าด่าไปนบีก็ถูกด่าสบัดก็ถูกด่าเห็นไหมง่ายพี่น้องครับการสบัดอดทนการสบัดการอดทนเป็นศาสนาคนจะมีศาสนาต้องมีอีมานอีมานกับสบัดเป็นของคู่กันนะพี่น้องนะก่อนจะจบหมดเวลาใช่ไหมสุบฮานะกัลลอฮุมมะสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชลาอิลาฮิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.